สวัสดีค่ะชื่อรติการคงใหญ่นะคะจบสาขาออกแบบสิ่งทอมาค่ะตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่หน้ามอนะคะมี2ร้านด้วยกันค่ะร้านแรกเป็นเกี่ยวกับเสื้อหนังแจ็คเก็ตหนังนะคะร้านที่2เป็นเกี่ยวกับแนววานิดาค่ะเพราะสนใจเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นการแต่งตัวค่ะนำความรู้ที่ได้นะคะมาเลือกสินค้ามาขายที่ร้านค่ะแล้วก็เปิดเป็นร้านเสื้อผ้าของตัวเองค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวค่ะชอบโปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะสร้างแพทเทิร์นหรือว่าออกแบบลวดลายเสื้อผ้าค่ะการเปิดร้านนะคะจะต้องมีการวางแผนกันค่ะเราจะขายอะไรขายที่ไหนแล้วก็กลุ่มลูกค้าเป็นใครเอกลักษณ์ของร้านเป็นยังไงและที่สำคัญจะต้องมีการทำสมุดรายรับรายจ่ายของร้านด้วยค่ะการเลือกเสื้อผ้านะคะที่มาขายภายในร้านก็การอ่านนิตยสารนะคะตอนเทรนด์ของวัยรุ่นก็จะมีหลากหลายแนวนะคะจะเน้นในเรื่องของเสื้อหนังกระโปรงหนังแล้วก็สีขาวสีดำอะค่ะตอนนี้ที่วัยรุ่นนิยมพวกเสื้อผ้าลายเสือแล้วก็พวกซีทูค่ะทางร้านก็เลยนำมาขายได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยค่ะเรามี2สาขาแล้วนะคะที่หน้ามอโซน1ซอย4 2ล็อกด้วยกันแผนต่อไปของร้านก็คือร้านหมวกอะค่ะแถวสันติธรรมตอนกลางวันค่ะเวลาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนนะคะอาจารย์วิภาควิจารณ์ผลงานของเราเนี่ยทำให้เราได้นำจุดเสียจุดด้อยของเราไปพัฒนาผลงานของเราให้ดีขึ้นค่ะสำหรับน้องๆสิ่งทอทุกคนนะคะถ้าสนใจมีธุรกิจส่วนตัวแบบพี่นะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวนะคะมาสอบถามพี่ได้นะคะที่ร้านโรเนียวค่ะหน้ามอโซน1ซอย4นะคะขอบคุณค่ะ